DSI เมื่อวานนี้นอกจากแถลงเรื่องใหญ่เรื่องรังแล้วเนี่ยก็แถลงเรื่องสั่งไม่ฟ้อง TPI ที่เป็นข่าวเป็นคราวก่อนหน้านี้นะคะว่าอาจจะกระทำความผิดพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535หรือไม่นะคะเมื่อวานนี้คุณทาริศเพ็งดิษฐ์นะคะได้แถลงข่าวค่ะบอกว่าเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่พอที่จะยืนยันหรือพิสูจน์ความผิดของบริษัท TPI ว่ากระทำความผิดแบบนั้นจริงนะคะพนักงานสอบสวนจึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาและตัวของคุณทาริศเองในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็ได้เห็นควรสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลังจากนี้ DSI จะดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปนะคะลองฟังเหตุผลอีกสักนิดหนึ่งนะคะของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะผมคงจะไม่ก้าวล่วงไปกระทบกระเทือนศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะตัดสินอย่างไรแต่ว่าการที่คณะพนักงานสอบสวนของ DSI มีความเห็นว่าคดีหลักหรือคดีประธานไม่เป็นความผิดหมายความว่าเงินเนี่ยไม่ได้ถูกไซฟอนแต่เป็นเงินที่นำออกมาจ้างบริษัทแม่ไซอาจริงนะครับก็ย่อมจะส่งผลต่อข้อกล่าวหาที่ว่าแม่ไซอาเนี่ยนำเงินไปสนับสนุนพรรคโดยไม่ชอบนะครับอย่างแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วขอยืนยันอีกครั้งนึงว่าไม่มีใบสั่งนะครับหรือไม่ได้มุ่งกระทำไปช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือเป็นการช่วยเหลือพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่เป็นการทำงานตรงไปตรงมาแล้วก็ตรวจสอบได้นี่ฮะขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะคือนักข่าวถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นผลดีกับคดียุบพรรคประชาธิปัตย์200กว่าล้านที่เรื่องกำลังส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนอกจากคดีงองทุนสนับสนุนพรรคการเมือง29ล้านเนี่ยนายกก็บอกว่าก็ยังไม่ทราบว่าจะมีผลยังไงแต่ว่าเหตุผลที่การสั่งไม่ฟ้องเนี่ยของ DSI เนี่ยทาง DSI ก็ต้องตอบให้ได้ว่าเพราะอะไรอย่างไรในข้อเท็จจริงฟังดูฮะแต่ว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามันจะมีผลอย่างไรหรือไม่ต่อคดีของพรรคนี้พอ DSI มาแถลงในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะถูกคอร์รัปชันได้ว่าทำเพื่อช่วยคดียุบพรรคของประชาธิปัตย์ที่กำลังอยู่ในศาลแล้วก็ตามผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่าทางอธิบดีก็ต้องสามารถตอบได้ครับว่าที่แถลงมาเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่รองรับยังไงนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีการกล่าวหาค่อนข้างมากว่าเอา DSI มารับใช้กันไม่มีครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ทำงานตามข้อเท็จจริงของแต่ละคดีนะครับไม่มีลักษณะที่จะมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองครับและแน่นอนครับเมื่อออกมาอย่างนี้เนี่ยฝั่งฝ่ายค้านคุณเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งเคยอภิปรายเรื่องนี้ในสภาด้วยก็ออกมาบอกทันทีเนี่ยนะฮะว่า DSI เนี่ยกล้าหรือว่าแน่ใช้คำว่าแน่มากเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดนะคะแต่ว่าบอกไม่เป็นไรเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีผลสมมุติว่าไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบพรรคบอกว่าจะมีผลต่อตัวเลขของส.ส.ของพรรคเพื่อไทยในอนาคตนะคะลองฟังเสียงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะต้องถือว่า DSIแน่มากหลักฐานชัดๆอย่างเนี้ยยังกล้าสั่งไม่ฟ้องบอกได้เลยเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยผมจะขออนุมัติที่ประชุมเวลาใกล้เลือกตั้งเรามีโอกาสต้องเปลี่ยนแปลง DSI ครั้งใหญ่อธิบดีคนนี้ต้องย้าย24ชั่วโมงแล้วคดีนี้ต้องหยิบขึ้นมาดูใหม่ทบทวนใหม่เพราะพยานหลักฐานชัดผมไม่ได้ติดใจเลยถ้าเกิดประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบประชาธิปัตย์ไม่ผิดอะไรเลยเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็300ขึ้นถ้าไม่ยุบก็ไม่ยุบไม่เป็นไรผมไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่แต่ผมน่ะคิดอยู่คือย้ายมึงคนแรกอ่ะนี่ฮะก็ท่านจะดุดันนะครับ